สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคุณยายก็มาทักทายยามเช้าด้วยจ้าอากาศของบ้านคุณยายก็กำลังพอดีนะไม่ร้อนเกินไปนะมีแดดนิดๆเลยๆอะฮะแล้วก็ลมแรงมากนะลมแรงคุณยายดูยอดไม้นะยอดไม้บนเนี่ยจะสูงเข้าตึกหลังทัดของคุณยายไปเนี่ยแต่คนละเจ้าของคุณยายนี่ใจกับธนาคารนะนะคะของธนาคารนะคะคุณยายก็มาทักทายนะคะอากาศดีนะฮะบ้านทุกคนเป็นยังไงบ้างแล้วอากาศดีไหมแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพกันจ้าอากาศเปลี่ยนแปลงนะไม่ว่าที่เมืองไทยหรือที่เมืองนอกเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงกันเหมือนกันหมดนะทั่วทุกประเทศเลยก็ว่าได้นะคุณยายว่านะที่สังเกตดูเห็นเพื่อนๆลงคลิปลงวิดีโอมานะคุณยายก็ติดตามตลอดนะติดตามเพื่อนๆตลอดเนี่ยพี่น้องนะไม่ใช่ว่าไม่ติดตามนะคุณยายนี่ใช้เวลาประมาณต่อวัน5 ชั่วโมงเนี่ยก่อนไปทํางานคุณยายก็ติดตามคลิปเพื่อนเพื่อนก่อนนะเข้าไปเยี่ยมชมเพื่อนเพื่อนก่อนนะเรื่องหลังเลิกงานมาคุณยายก็กินอะไรเสร็จแล้วทําคลิปของคุณยายเสร็จแล้วคุณยายก็จะใช้เวลาประมาณ3 ชั่วโมงอยู่กับเข้าไปเยี่ยมเยียนเพื่อนเพื่อนนี่แต่ว่ามันอาจจะเข้าไปไม่ครบทุกคนเพราะคุณยายดูคลิปจนจบทุกคนนะพี่น้องนะแล้วก็คอมเมนต์เข้าไปนะคือดูคลิปแล้วนะแล้วก็คอมเมนต์เข้าไปนะฮะนั่นแหละค่ะมันเลยต้องช้าหน่อยใช้เวลานิดนึงนะพี่น้องอย่าไปโกรธอย่าไปเคืองกันเด้ออาจจะยังไม่ทั่วถึงทุกคนนะที่เข้ามาเป็นเพื่อนกันนะก็ค่อยๆเป็นค่อยไปนะฮะเพราะว่าอยากให้ทุกคนมีก็อย่างที่รู้กันเนาะก็ต้องมีชั่วโมงด้วยไม่ใช่ว่าเราเข้าไปเขียนคอมเมนต์แล้วออกมากดลิเคแค่นั้นนะมันก็ได้ไม่ได้ชั่วโมงนะแต่ถ้าเราดูคลิปของเพื่อนด้วยมันก็จะได้เพื่อนก็จะได้ชั่วโมงนาทีสะสมนะนาทีสะสมไปเล็กๆน้อยๆมันก็ได้เป็นชั่วโมงใช่ไหมเนี่ยนะคะนะนี่ก็คือคุณยายก็อยากช่วยเต็มที่นะเพราะว่าคุณยายก็เพื่อนๆเห็นเพื่อนๆก็ช่วยคุณยายเต็มที่คุณยายก็อยากจะช่วยเพื่อนๆทุกคนเต็มที่เหมือนกันเพราะเราทํางานทางนี้เหมือนกันนะต้องเข้าใจกันนะคุณยายเข้าใจนะว่าเราได้เพื่อนเพิ่มถ้าครบ1,000 คนมันก็โอเคผ่านไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าชั่วโมงสิคะมันเยอะนะเราคุณยายนี่ชั่วโมงยังได้ไม่ถึง1,000เลยเด้อพี่น้องนะคุณยายก็ของเพื่อนๆนี่คุณยายก็พยายามทําเต็มที่ก็คือเข้าไปเยี่ยมแต่ละคนน่ะคุณยายใช้เวลานะเพราะว่าใช้เวลานานนะพอดูคลิปจนจบนะจนจบแล้วคอมเมนต์นะนั่นแหละค่ะเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้วินาทีสะสมเนาะเพราะว่าแต่ละคนก็วินาทีได้เป็นวินาทีไปนะเพราะว่าทําคลิปได้กันไม่ยาวนะคงยาวก็คงไม่ค่อยมีคนดูนะถ้ายาวยาวเป็นชั่วโมงก็คงไม่ค่อยมีคนดูเท่าไหร่นะเพราะว่าเขาก็คงจะเบื่อนะแต่ว่าทําสั้นๆก็คนก็เข้ามาดูเยอะหน่อยนึงนะถ้าสั้นคนก็จะเข้าไปดูเยอะนะอย่าง7 นาที8 นาทีอะไรนะเอ๊ะใช่ปะมินูเทนว่า7-8 นาทีนะเนาะ7-8 นาทีนี่คนจะเข้ามาดูเยอะนะแต่ถ้าถึง13-14 วินาทีนี่มันก็น้อยหน่อยนึงเพราะว่ามันคลิปมันยาวอะนะคลิปมันยาวนะแต่ถ้าเป็นชั่วโมงนี่โอ้โหถ้าเขาให้ทำเป็นชั่วโมงนี่คงไม่มีใครเข้าไปดูจนจบชั่วโมงเลยพี่น้องเนาะมันไม่มีเวลาขนาดนั้นใช่ไหมพี่น้องเนาะอ้าวแต่ละคลิปที่คุณยายดูก็คือดูจนจบจ้ะนะดูจนจบแล้วก็คอมเมนต์นะเพราะคุณยายอยากให้คุณยายเข้าใจอยู่การทำ YouTube นะคุณยายก็ตอนเข้าสมัครคุณยายก็อ่านดูเรียบร้อยแล้วนะฮะเนาะอ่านทุกขั้นตอนเลยนะแม่เพื่อไม่ให้ผิดพลาดนะเนาะแล้วก็ศึกษาด้วยศึกษาทั้งที่ว่าอะไรนะ ของน้องอะไรนะน้องหรือเพื่อนรุ่นเดียวกันก็ไม่รู้เนาะเขาทำคลิปเกี่ยวกับ YouTube โดยตรงนะคุณยายเขาไปศึกษาของเจ้านี่โดยตรงเลยนะเขาให้ความรู้ดีมากนะแล้วก็สอนวิธีเข้าวิธีเข้าหลังบ้านหน้าบ้านอะไรเงี้ยนะคุณยายก็ได้ความรู้จากเขามาแล้วคุณยายก็เข้าไปสมัครเนี่ยค่ะนะสมัคร YouTube แล้วก็ไปดูของเขานะค่ะนะก็ได้ความรู้จากน้องคนนี้มานะที่ตอนช่วงนั้นนะคุณยายดูของเขาตลอดเลยนะก่อนที่จะมาทำ YouTube นะพี่น้องนะมาเข้าเรื่องคุณยายก็มีเรื่องมาพูดเหมือนมาแชร์ความรู้กันนะเนาะการซื้อตั๋วเครื่องบินมีคนถามว่าคุณยายซื้อตั๋วเครื่องบินมีเงิน
อะไรนะคงมีเงินฐานะการเงินคงจะดีขึ้นคงดีอะไรนะคุณยายก็ฐานะการเงินก็คือปานกลางนะคะปานกลางพอมีพอใช้นะคะแต่คุณยายรู้จักเก็บของแต่ละเดือนนะแยกแยะแยกรายจ่ายอะไรเรียบร้อยแล้วเหลือจะเก็บมากเก็บน้อยของแต่ละเดือนก็คือต้องได้เก็บนะคะนั่นนะคะหาซิปก็เก็บได้คุณยายนะไม่ใช่ว่าอย่างนั้นอย่างนี้เด้พี่น้องนะเออเอามาเข้าเรื่องกันคือการซื้อตั๋วเครื่องบินของคุณยายเนี่ยทำให้คุณยายได้กลับบ้านเมืองไทยได้ทุกปีนะเพราะว่าช่วงหน้าหนาวอ่ะงานคุณยายมดนะมดใช้เวลาปิดประมาณ3-4 เดือนนะการที่ทํางานคุณยายนะของคุณตานี่ก็คุณตาแกก็อายุมากแล้วนะคะคือกลับมาเมื่อไหร่ก็ทําเมื่อนั้นก็ได้นะเออแกก็เปลี่ยนบริษัทไปเรื่อยๆนะหรือเข้าบริษัทเก่าก็ได้นะนั่นแหละของคุณตานะนั่นแหละค่ะก็ไม่มีปัญหาเรื่องการงานนะคือของคุณยายปิดนานคุณยายก็เลยต้องไปเมืองไทยไปอยู่บ้านเราดีกว่าไปทําความสะอาดบ้านเราไปปลูกต้นไม้ทําซุ้มซ่อมสวนบ้านเราดีกว่า3-4 เดือนเนี่ยนะไปใช้ชีวิตมีความสุขอยู่กับบ้านเรานะคุณยายน่ะมีความสุขนะถ้าได้กลับบ้านนะที่นี่ไม่ใช่บ้านนะที่นี่คือเหมือนบ้านเช่าก็เหมือนคนไปทํางานกรุงเทพน่ะอยู่บ้านนอกเราบ้านอยู่บ้านนอกอยู่นี่อยู่นอกเมืองใช่ไหมแต่ไปทํางานกรุงเทพไปเช่าห้องอยู่อะไรเงี้ยเออนะไปทํางานนะคุณยายก็เหมือนกับคุณตาก็เหมือนกันนะที่นี่คือที่ทํางานที่บ้านคือที่เมืองไทยนะคือนั่นคือบ้านแท้ๆของเราเองนะนั่นแหละค่ะความสุขก็คืออยู่ที่บ้านที่เมืองไทยนะคือมาอยู่นี่อยู่เมืองนอกคือมาทํางานโดยตรงนะไม่ได้มาเที่ยวนะเที่ยวเบื่อแล้วนะเที่ยวเบื่อแล้วนะเอาชีวิตไปเที่ยวตอนช่วงที่เรามีแรงทั้งทํางานทั้งเที่ยวได้ด้วยนะนั่นเที่ยวเต็มที่แล้วนะตอนนี้มันก็อิ่มตัวคือตั้งหน้าตั้งตาทํางานแล้วก็เก็บก็ส่วนเก็บเอ้ยส่วนใช้ก็ใช้จ่ายไปนะนะเก็บมากเก็บน้อยเลยแต่ละเดือนนะไม่เท่ากันนะแต่ขอให้ได้เก็บนะนั่นแหละซื้อตั๋วเหรอคะคุณยายจะซื้อตั๋วก่อนหน้า3 เดือนนะคะก่อน3 เดือนนะคะคุณยายเนี่ยไม่ได้ว่าซื้ออยากซื้อปุ๊บซื้อปั๊บน่ะไม่ใช่เลยค่ะนอกมันต้องมีการเช็คนะวิธีการซื้อตั๋วเครื่องบินคุณตาคุณยายเนี่ยเช็คทุกวันเลยนะเช็คตั๋วเครื่องบินนะว่าเดือนไหนตั๋วเครื่องบินลงนะคะช่วงไหนตั๋วเครื่องบินลงมันก็เหมือนเราซื้อทองนะเงินทองอ่ะมีขึ้นมีลงตั๋วเครื่องบินเหมือนกันเด้พี่น้องไม่ใช่ว่ามันจะอยู่ตัวตลอดนี่ไม่มีนะมันมีขึ้นมีลงเด้พี่น้องนะเออต้องเข้าใจต้องเข้าใจใหม่นะคุณยายนี่พอเงินพักร้อนออกกันเนี่ยเงินพักร้อนออกคุณยายจะเอาเงินพักร้อนนะไม่เกี่ยวกับเงินเดือนนะเงินพักร้อนมันจะมีเงินพักร้อนนะของคุณตาก็มีของคุณยายก็มีเท่ากับเงินเดือนนะเดือนหนึ่งนะเออจะมีเงินพักร้อนคุณยายก็จะเอาเงินเนี่ยพักร้อนนี่แหละไปซื้อตั๋วเครื่องบินกันนะฮะแต่ว่าซื้อตั๋วคือคุณยายอ่ะใช้บัตรเครดิตนะคุณยายอ่ะเปิดบัตรเครดิตด้วยใบหนึ่งเลยเฉพาะซื้อตั๋วเครื่องบินเลยนะเฉพาะจ่ายตั๋วเครื่องบินค่าโรงแรมเฉพาะเลยนะของที่จะไปพักผ่อนนะคุณยายก็จะเอาเงินเข้าไว้ก้อนหนึ่งสำหรับซื้อตั๋วเครื่องบินสำหรับจ่ายค่าโรงแรมอะไรจ่ายผ่านเครดิตหมดนะนั่นแหละค่ะก็คือพอเราเช็คตั๋วเครื่องบินเอ้ยมันลงแล้วลงเยอะเลยอะไรเงี้ยนะก็ซื้อเลยนะจะซื้อก่อนล่วงหน้าเลย3 เดือนนะ3 เดือน2 เดือนเนี่ยซื้อไปเลยนะเราเช็คต้องคอยเช็คตลอดนะคุณตาเนี่ยเช็คทุกอาทิตย์เลยนะเช็คตั๋วเครื่องบินนะถ้าลงปุ๊บคือซื้อทันทีนะนั่นเลยค่ะคุณยายถึงได้ตั๋วถูกนะตั๋วถูกก็เหมือนตั๋วที่ราคาเต็มทั่วไปแหละค่ะนะคุณยายนะปีที่แล้วอ่ะคุณยายซื้อตั๋วถูกนะแต่ได้นั่ง VIP ผู้เด้อพี่น้องเพราะเราคุณยายไม่ได้เปลี่ยนสายการบินเลยนะนั่งสายการบินเดิมตลอดเลยนะนั่งสายการบินเดิมแล้วพ่อเขาบริการดีด้วยบริการดีฮะเทคแคร์อะไรดีหมดนะฮะคุณยายเคยกระเป๋าแบบลงนะเขาลืมติดสติ๊กเกอร์ให้คุณยายนะลืมติดสติ๊กเกอร์กระเป๋ามันก็อยู่ที่นี่ไม่ตามคุณยายไปนะมีใบเดียวนะคือเสื้อผ้าดีนะเป็นเสื้อผ้าที่ใส่นะได้ไปใบหนึ่งนะคุณยายก็ไปแจ้งเขาวันรุ่งขึ้นเขาไปส่งถึงโรงแรมเลยนะฮะวันเดียวเองนะฮะพอแจ้งพอลงเครื่องปุ๊บ
กระเป๋าไม่ได้กระเป๋าไม่มาเนี่ยเขาก็เช็คเท่าเข้าคอมพิวเตอร์กระเป๋าคุณยายตกค้างอยู่ที่นู่นเขาก็ถ้าสายการบินเขาไม่มีเขาก็ฝากสายการบินอื่นมานะมาให้นะแล้วเขาก็ส่งบริการส่งถึงที่พักเลยแล้วให้แล้วให้ที่อยู่เขาไว้อะเขาเอารถไปส่งถึงที่บริการเลยนะของคุณยายนี่ส่งคุณยายนอนพักที่กรุงเทพทุกครั้งนะไปเขาก็จะไปส่งที่โรงแรมเลยนะคะนั่นแหละบริการเขาดีมากนะคะกระเป๋าเพื่อนคุณตาน่ะขาดนะฮะเออมันชำรุดนะไม่รู้แบบเป็นแบบไหนนะมันชำรุดคือพังนะเขาก็มีกระเป๋าเปลี่ยนให้ตอนนั้นเลยนะเออนะสำรองให้ตอนนั้นไม่ได้มาใส่อีกถุงดำให้เดี๋ยวจ้ะนะเออมีกระเป๋าให้เลยนะเออเปลี่ยนให้ด้วยนะคะนั่นแหละเขาไปซื้อก็มีกระเป๋าสำรองให้เลยนะคะหรือว่าถ้าไม่เสียหายเยอะเขาก็จ่ายเป็นเงินให้นะคะนั่นแหละค่ะนะเขาบริการดีมากสายการบินนี้คุณยายก็ลืมซื้อสายการบินนะตั้งที่นั่งเขาประจํานะเออแล้วเนี่ยวิธีการซื้อตั๋วของคุณยายนะคือเรานั่งของเขาประจําอ่ะคุณยายยังได้นั่งซื้อถูกได้นั่ง VIP นะถ้าว่าคนไม่เต็มอะไรเนี่ยผู้โดยสารไม่เต็มเครื่องอะไรนะแล้วก็ที่นั่งมันห่างๆกันเยอะเนี่ยนะอย่างของคุณยายส่วนมากคุณยายจะจองเครื่องจองตั๋วแล้วมันเลือกที่นั่งได้ใช่ไหมคุณยายก็จะเข้าคอมพิวเตอร์แล้วก็ไปเลือกที่นั่งนะจะเลือกที่นั่งที่ว่ามีสองที่นั่งหรือว่าสามที่นั่งแต่ต้องนั่งคู่กันคือคุณตาคุณยายก็ต้องนั่งติดกระจกนะคุณตาก็นั่งทัดมาคนสุดท้ายก็ต้องนั่งที่สามนะนั่งติดทางนะนะส่วนมากคุณยายไม่ค่อยเจอสามนะจะได้นั่งที่สั่งที่นั่งสองคนตลอดนะนั่นเองค่ะมีครั้งมีปีที่แล้วเนี่ยคุณยายได้ไปนั่ง VIP เลยโอ้ยสบายจริงๆนะติดใจนะติดใจเลยนะนะแต่ก็ไม่นั่งแล้วค่ะนั่งปกตินี่แหละค่ะนะมันที่นั่งมันก็ใหญ่แล้วก็บริการดีนะคุณตาชอบเล่นเกมนะเดี๋ยวนี้คุณยายเนี่ยพอขึ้นเครื่องปุ๊บให้คุณตากินยานอนหลับเลยรับตลอดทางนะปีที่แล้วรับกันจนถึงไม่ได้กินอาหารแล้วว่าได้เนาะมากินในตอนที่ว่าเครื่องบินจะลงเลยค่ะเขาปุ๊กนะเขาปุ๊กมาดื่มกาแฟดื่มอะไรทานอาหารก่อนลงเครื่องนะเขาจะมีอาหารให้ตอนขึ้นเครื่องนะตอนขึ้นเครื่องแล้วเครื่องทรงตัวอะไรดีแล้วนะก็จะมีอาหารนะแล้วก็มีเครื่องดื่มให้ตลอดเลยนะบริการดีมากนะอืมนั่นแหละคุณยายประทับใจสายการบินดีมากเลยนะเมื่อก่อนนี้ยังไม่มีพนักงานที่พูดภาษาไทยได้นะมีแต่ของเขานะเป็นสายการบินของคนจีนเนี่ยค่ะนะเออนะเขาที่คนก่อนมาคุณยายนั่งมาตลอดเลยเนาะคนก่อนนั้นยังไม่มีอะไรนะเขาเรียกอะไรอะไฟที่ว่าบริการนะบนเครื่องบินเป็นคนไทยนะปีมา2 ปีเนี่ยมีแล้วนะมีพนักงานคนไทยด้วยนะเออนะก็เลยสบายสำหรับเพราะว่าคนไทยขึ้นเยอะแล้วเดี๋ยวนี้นะคนไทยขึ้นเยอะนะนะฝรั่งก็ขึ้นเยอะนะแล้วคุณยายอาจจะใช้วิธีแบบก่อนจะเดินทางคุณยายจะเช็คอินที่บ้านเลยนะเพราะว่ามันเป็นสายการบินของคนจีนนะทัวร์จีนจะเยอะมากนะฮะนั่นแหละแต่เขาถึงทัวร์จีนเยอะแต่เขาก็เป็นระเบียบนะฮะเออนะคุณยายนี่จะเช็คอินที่บ้านกันไปเลยนะที่บ้านก่อนเดินทางวันนึงนะวันรุ่งขึ้นเดินทางปุ๊บไปถึงปุ๊บเลยนะลงรถไฟปุ๊บลงรถไฟปุ๊บนะไปที่ขึ้นชั้นสองไปเนี่ยก็ไปเช็คอินได้เลยเข้าไปได้เลยเพราะเราเช็คอินที่นี่เรียบร้อยแล้วนะไม่ต้องไปเรียงแถวเลยนะมันจะมีช่องขายของมันช่องที่เช็คอินจากห้องแล้วอะไรแล้วนะนั่นเลยค่ะนะมาเล่าให้ฟังนะวิธีการดูตั๋วเครื่องบินนะคลิปนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะเมามอยเยอะเกินนะคะสวัสดีด้วยจ้า